จ้าของเก่าเขาก็แมนโลนนั่นเลยครับป่ะแทบลมทั้งยืนบ่ไหวอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าถ้าใจเราสู้เราก็เลี้ยงได้นะครับก็เสี่ยงอ่ะนะเลี้ยงไปก็เสี่ยงเออขึ้นได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นนะครับฝนก็ตกอีกเออโอ้ร้องเลยเล่นมาสกอทางน้ำกูทางเงินว่ามาสกอนั่งสมองตูรูก็ส่งเสียงร้องแบนไม่หาอะไรมาใส่หัวเดี๋ยวเป็นไข้นี่เราก็มัดงานครับเพื่อที่ไม่ให้เขาดิ้นเยอะนะถ้าเขาดิ้นเยอะเนี่ยเขาจะทำร้ายเราได้เราก็ต้องแบบระมัดระวังไว้ไม่ได้มีอะไรนะเราเข้าก็เข้าแบบระมัดระวังเลยแต่เราไม่ได้ไปเวลาไปคล้องช้างเราไม่ได้ไปคล้องงาใหญ่ครับเอาตัวเล็กนะครับเอาตัวใหญ่นี่อันตรายไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายนะครับอันนี้ผมซูมเอานะผมก็อยู่ไกลพอสมควรบันไดครับที่เล็กจะขึ้นแล้วเอาบันไดไอ้ที่ไม้สอยมะม่วงเราถือไว้นะเพื่อความปลอดภัยถ้าไม่งั้นนี่เราก็จะอันตรายเผื่อเขาหันมาเราก็ได้แบบหยอกๆไว้นะกำลังหามุมเหมาะให้แม่อยู่ที่มันไม่เปียกฝนนะใช้บันไดขึ้นเอาละปะซี่ปะซะโอ้ยตีหางวะช้างตีหางวะว้าวุ่นเลยแม่บอกว้าวุ่นโอเคผูกแล้วเรียบร้อยตอนแรกว่าจะไม่ไลฟ์จะถ่ายคลิปนะแต่ว่าเขาไลฟ์ผมก็ไลฟ์อยู่ที่เจ้าของช้างหลายท่านดูสถานการณ์แล้วคงจะโอเคดีนะบางเคสมัน
รุนแรงไงจริงๆเพราะว่ามันเพราะว่าเขาสู้ครับเขาสู้เขาสู้แล้วก็วาวุ่นเลยครับแล้วก็พูดถึงคุณตาโทรมาแล้วคุณตาอย่าเพิ่งโทรมาเดี๋ยวไลน์มันตัดช่วงนี้คุณตากลับมาอยู่บ้านมุ่งแต่ทางธรรมพอคนเริ่มเข้ามามัดเชือกตูรูเริ่มงงคุณตาโทรมาอีกแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคุณตาผมอันนี้อยู่ที่อยู่นี่ก็คือมีประสบการณ์ในการเลี้ยงช้างหมดกับทุกคนครับก็เริ่มต้นจากเหมือนผมนั่นแหละเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็อยู่กับช้างมาจับช้างไปเรื่อยๆก็มีเทคนิคบอกต่อกันเป็นเด็กดีนะตูขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับไม่ใช่กันจะพาไปธนาคารพาหลวงตาไปเบิกตังค์ก็แป๊บนึงครับใจเย็นตาไม่ค่อยโทรหาสิ่งนะครับเพราะว่าสิ่งไม่ค่อยพาไม่ค่อยว่างส่วนมากจะเป็นผมเช้ามายังไม่ได้กินอะไรครับแต่ถามพี่เล็กแกก็บอกว่าไม่ได้อยากให้ผอมหรอกแต่ว่าตูรูไม่ค่อยกินอะไรโยนหญ้าให้กินก็ไม่ค่อยกินอ๋อคุยกันไว้แล้วครับคุยคุณตาไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าจะพาคุณตาไปครับแต่ว่าติดภารกิจอยู่ไปกินกับสิงกินก๋วยเตี๋ยวสิงอยู่ไหนอ่ะผมถ่ายอยู่พี่โจไปไม่ได้ไปถามพี่เล็กก็พี่เล็กจะฝึกไหมพี่เล็กบอกไม่ได้ฝึกนะครับคงยังไม่ได้ฝึกเพราะว่าวัดกันมาแล้วแล้วเขายอมแล้วแต่ต้องดูว่าตอนขี่นี่เป็นยังไงทิ้งอะนะตื่นจากบ้านมาก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็กลับบ้านแล้วก็ตื่นจากบ้านมาก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็กลับบ้านซุ้มไม่ค่อยเข้าหรอกครับเดือนหนึ่งเข้าซุ้มครั้งสองครั้งเมื่อวานเข้ามาไม่รู้เข้ามาทำไมแล้วก็ไปแล้วเมื่อวานก่อนก็ FC มาคุณแม่วาสนามาถึงว่าเราชินกับการอยู่ป่าพอเรามาอยู่บ้านก็ต้องอยู่บ้านให้ได้ชินกับการอยู่บ้านต้องใช้เวลาครับทุกท่านเดี๋ยวก็ดีครับไม่นานเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เห็นเดินเล่นตามหมู่บ้านมุ่งไปผมมือนิ่งมากเลยคนถ่ายมือนิ่งมากครับอินเตอร์ใบจิ๋วคนก็เรียนไปปล่อยข้าวใบจิ๋วครับโอ้ยผมดูช้างไม่ต้องห่วงครับเขาก็ไม่ห่วงเขาไม่ได้แบบว่าคือบางทีเราให้พนักงานดูแลเนาะมันก็ยังไม่สนิทใจแต่อันนี้เป็นเหมือนกับล่างแยกครับล่างแยกในการดูแลไม่ปล่อยให้พี่บัวเจเจอะไรเนี่ยขาดตกบกพร่องอยู่แล้วพี่ของเราดูแลดีนะพี่น้อง
เหมือนรถเราอ่ะกับรถบริษัทครับบริษัทแล้วก็เหยียบไปครับถ้าเป็นรถเราถึงเวลาแล้วนู่นนี่นั่นล้างหน่อยยังถ้าเป็นรถบริษัทต้องบอกว่าเอ้ยถึงเวลาไปล้างแล้วนะมันเปื้อนมันเลยถามว่าผมใจผมไม่ใจนะผมเลี้ยงได้ช้างเลี้ยงช้างเลี้ยงงาก็พี่บัวไอ้เพิ่มอย่างเงี้ยเลี้ยงช้างตัวเมียก็นาโนชื่นใจอย่างเงี้ยเลี้ยงช้างได้ใส่ดีๆไม่เคยแบบเคยครั้งหนึ่งเคยเลี้ยงพี่แซมนี่คิดไปคิดมาแล้วก็เอาแค่พอเข้าได้ก็พอจะขึ้นแล้วครับจะขึ้นแล้วขึ้นช้างแล้วนะไลฟ์ยาวๆอย่างนี้ชอบดูไหมฮะไอ้แม่บอกชอบมาตั้งนานแล้วแต่ไลฟ์ให้ดูแค่10นาทีเองโอเคเก่งชอบแล้วถ้าใครมาไม่ทันก็ตามไปดูทีหลังเอานะขาหลังก็หายแล้วแหละอันนี้มัดเชือกแล้วดิ้นแต่ว่าแอปอย่าเด้งแล้วกันมัดเชือกแล้วดิ้นนะครับตะลุนแกไม่ได้เลี้ยงทองใบแล้วแกก็อยู่บ้านนะครับพอแกไม่ได้เลี้ยงช้างไม่ได้อยู่ใกล้กันผมก็ไม่ค่อยได้ไปหาแต่ก็เห็นกันอยู่เจอกันตลอดไม่มันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใจนะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าถ้าใจเราสู้เราก็เลี้ยงได้นะครับก็เสี่ยงอะนะเลี้ยงไปก็เสี่ยงเอ้ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วนะครับเก่งก็สู้รอผมสิควันให้ไหมฮะเป็นควันให้เสร็จใช่ควันแจ็คคือคนชอบช้างงานก็จะเรียกแต่ช้างงานเขาจะขี่พายหนุ่มเสกมาเทียบแล้วแต่ว่าละสายตาจากพายตัวรู้ไม่ได้เชือกที่เราใส่ไว้นี่คือเผื่อเขาสะบัดหลังไงเขาสายหลังเราก็จะจับเชือกไว้ทั้งเชือกหลังแล้วก็เชือกคอส่วนงาที่เรามัดไว้นะครับเวลาเขาเผื่อเราเผื่อมันมีเหตุการณ์ที่เขาควบคุมไม่อยู่เขาจะเอางามาเขาจะหันงามาใส่เราใช่ไหมทีนี้พอมันติดเชือกก็หันไม่ได้ครับเต็มขาเลยI'm
่าปลอดภัยนะครับบ้านท่านใดมีจักรยานก็นั่งดูนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเฮ้ยสะบัดสะบัดคอแล้วเอาแล้วพี่เล็กเห็นว่าท่าไม่ดีครับพี่เล็กเลยกระตุ้นไปข้างหลังก็บนแก่ที่นี่ก็บนชั่วนะเย็นลูกพี่เย็นก็บนชั่วเพื่อบ่แล้วเขาสะบัดเป็นนะเนี่ยช้างที่ขี่ยากก็คือช้างสะบัดนะครับบางตัวไม่สะบัดแต่สะบัดนี่คือควานปิวแล้วตอนนี้ก็ทำพิธีครับกำลังทำพิธีอยู่บริเวณนี้ตรงนี้ครับแล้วก็พี่เล็กอยู่ตรงนี้มุมนี้ดีกว่ามุมนี้กลับมาตะกูอะไรอยู่ไหมตลอดมันเซตเลยนี่เติมลิมนุ่งตะบุกเซตหน้าหนึ่งเซตบ่อยกลัวจะเหรอเซตนะเออพี่ไอ้เซตไอ้ลูกเซตนะพี่แล้วมึงไล่ชุดกันออกไปเออก็พี่ห้องมึงเนี่ยกระตุ้นเนี่ยเออกี่ยังเออสบายกันโดนปังปังตัวนอกบุญตัวด้านหน้าบุญเนาะใช่แล้วนะเราอยู่มุมเดิมเลยมุมเดิมของเราดูตาช้างแล้วขอดูไกลๆไม่ใช่ว่าไม่ชอบครับแค่ยังไม่คุ้นก็อยู่ดีเหมือนใครมาขึ้นขี่คอเราครั้งแรกอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมันพิธีนะพิธีตรงนั้นก็เป็นพิธีนะครับตรงไปกูตู้จิตกูบันตโนกี้บืนเร็วกันหัวจิไอ้บ้านะไอ้บุญนาไอ้ดะตโนจงเนี่ยดะโดนกูบ้าเสียวแล้วตัวเสียวทำเดือกอะลองต้องหัวโอ้คอใหญ่มากตึบเลยดูจากขาแล้วคอใหญ่มากนั่งแบบขางเต็มที่เลยผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเอ็กซี่เก่งก็พอแบบรู้พื้นฐานยังเสียดายเลยที่คุณตาไม่ได้สอนผมพูดคอมเมนต์พูดสวยแต่ยังดีที่พูดอีสานได้นะอ๋อเขาพูดตะเกียบเหรอว่าให้ไปอยู่ฝั่งนู้นช้างเสียวแล้วก็พูดประมาณว่าอยู่มุมๆเดี๋ยวเผื่อช้างดิ้นมาถึงหมดนะประมาณนี้ก็ปกติ160ถ้าเป็นคนก็160
แต่ว่าหนาอุ้ยมี FC เลยพี่น้องเอฟซีบ้านโอเล่โอ้ดูเดี๋ยวถ่ายดูเสกดูเสกกำลังลงมาพอดีครับต้องมาลุ้นอีกว่าเขาจะช้างเขาจะถูกกันไหมนะมาแล้วตระกูลแอลยาวตระกูลแอลยาวลงมาแล้วตัวอนาคตงาก็ประมาณนี้ยาวมาแล้วมาแล้วเขาเสกบอกปล่อยให้รอตั้งนานสี่สิบกว่ากับ32ตกอีกเออขอตัดเองลูกน้องจัดเอ็มหรือเปล่าว่าเนาะยังไงเชื่อกันบอกเชื่อกันเชื่อหนึ่งเจ็ดเชื่อสองอาชีพแม่บุญก็มเขาว่าเขากำลังพูดกันว่าอันนี้พูดตรงๆเขาว่าเขาคิดว่าหนุ่มเสกเป็นตัวเมียเพราะว่าตัวรูปิกาจูออกเขาจะเชิงกันเพ่อหนุ่มเองสายเหลืองเหรออาจารย์กูอะไรเองก็เลยละอาจารย์เนี่ยอาจารย์กูเองสายเหลืองเหรอคู่จิ้นเลยเปล่าเนี่ยช้างคนละทรงเลยอันนี้ยาวอันนั้นหนาแต่ก็หน้าใหญ่เท่ากันแหละคอเท่าสั้นเลยช้างสึกเลยแม่แทงคนเยอะละแต่ดูเลย23ทุกที่กับมีฝนตกนะครับเอาคู่มาบังฝนให้ตัวสัตว์เขาอาจจะชอบเพื่อนช้างทุกเชือกก็ได้พาข้างเมียก็เขาก็ชอบ
ครูบอกช้างตัวนี้หน้าตาแปลกๆดมจกใหญ่แล้วก็ต้องระวังนะครับบางทีอาจจะเป็นแบบทรงช้างให้ชนปีเล็กกำลังกระคอช้างอยู่ตรูเป็นหนุ่มสองซิมตอนนี้พ่อกำลังสอนลูกอยู่ชอบช่องนี้ชัดสุดอ๋อเมื่อก่อนค่อยได้ยินว่าควานช้างคุยภาษาแบบนี้ค่อยนักท่องเที่ยวเลยว่าควานคือต่างดาวชาวเขมรจนมาเจอช่องเสือเราถึงรู้ว่าอ๋อใช่ครับเป็นชนชาติพันธุ์กรุยเขากำลังดูคางไก่กันเดี๋ยวเราไปดูคางไก่งามงามงามซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำก็คือซ้ำก็คืองามแล้วพี่น้องไหนโอ้ยผมอยู่ผมอยู่ทางไก่สวยมากแบบรู้เรื่องไหมแบบทางไก่สวยมากได้ร่มแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเขาว่าสวยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นไงสวยการช่วยเนี่ยอาจพูดการช่วยเนี่ยเรื่องอะเข้มเนี่ยทางไก่สวยนั่นแหละครับเฮ้ยด้วยฮุกด้วยด้วยโอ้ยถ้าเป็นผมนะคือเขาจะเอาคางไก่เส้นไหว้ใช่มั้ยครับน่าจะซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ไก่มานะอันไหนไม่ดีก็อันไหนคางอันไหนคางไก่ไม่ดีก็เอ็กซเรย์แล้วไม่ผ่านก็ไม่เอาตัวนี้มันน่ะเออไก่นี่มาใครปักคนไก่ก็ได้เลยล่ะเจ๋งเลยไม่ไม่ครับเราไม่ได้ว่าช้างครับเราไม่เคยว่าช้างดีไหมดีครับบางคนเขาไม่ดีเขาก็เส้นใหม่นะแซมผมเส้นอยู่2ครั้งครั้งแรกนี่แบบไม่อยากจะพูดเลยครับตอนแรกว่าจะจับช้างวันนี้พอเส้นแซมแล้วไอหัวก็มานะไอหัวกับผมเส้นด้วยกันหัวกับผมเส้นด้วยกันทีนี้หัวบอกว่าไอคอยว่าหัวบอกพี่คางไก่เนี่ยผมว่าไม่พี่กับผมเลยอ่ะสองคนนี้ที่จับเลยก็ต้องเส้นใหม่นะเขาก็คว้าพี่กับเวลาเขาก็คว้าดมกลิ่นเขาไม่เคยเจอกันไงพูดคุยอะไรวะเนี่ยแต่ดุมเซ่เขาไม่ได้สนนะเขาชินแล้วเขาตัดลงมาแน่กันล่างนี่ก่อนนะจ๊ะเนี่ยอันช่วงเวลาก็ชอบมุ่นรถก็เส้นใหม่ครับต้องมาเส้นใหม่อีกรอบนึงไอ้หัวบอกโอ้ไอ้เจ้าเส้นไม่ทราบว่ะหัวบอกมาเจ้าข่อยเด้อว่ะเพื่อนเชือกแรกของตูลูโอ้พูดนอกสั่งมาลุกมาแล้ว
หน้าใหญ่กว่าพี่หนุ่มเสกเขากำลังพูดถึงเรื่องงาทองใบเขาถามว่าไม่ใช่อาเสกนี่งาใหญ่กว่าทองใบลุงเมาก็เลยตอบว่าโอ้ใหญ่กว่าทองใบนิดนึงก็เราก็ระวังไม่ให้เขาชนกันหนุ่มเสกนี่ไม่ชนนะหนุ่มเสกคุยได้หนุ่มเสกคุยได้บอกได้แต่ตัวรูน่าจะบอกไม่ได้เราเพิ่มบกว่าแซมนี่น่าจะรอโรงช้างเสร็จก็เอาย้ายแซมเข้าไปแล้วก็ผูกให้ตกมันแล้วก็หาควายมาเลี้ยงสเต็ปนั้นสเต็ปนั้นโอ้1,700ท่านนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ก็มีโอกาสงานลงพื้นครับอีก10-20ปีเดี๋ยวก็ลงพื้นไปเลยครับคือตรงโคนงาก็จะดันออกไปเรื่อยนะช้างทุกเชือกนะครับงาลงพื้นนะครับทุกเชือกยกเว้นไทเบิร์ดนะครับแต่โดยธรรมชาติของสัตว์แล้วเขาไม่งายาวไงเขางาเหมือนตูรูอย่างยาวนะแต่จะให้ช้างป่าเหมือนลุงเสกเป็นไปได้ยากเลยคุณตามาแล้วนะคุณตามาแล้วคุณตาจะมาประสิประสะแล้วแอปอย่าเด้งเด้อแอปนี่ถ้าแอปเด้งนี่คือไม่มีคลิปนะครับต้องไปโหลดเอาเขาจะตื่นไก่ไหมนี่ก็เป็นพิธีกรรมนะครับทางคนเราคนเลี้ยงช้างชาวกรุยนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะต่างกันไปเช่นภาคเหนือก็อีกแบบนึงภาคใต้ก็อีกแบบอีสานกลางออกตกก็คนละแบบแต่ช้างที่ส่วนมากก็จะอยู่ภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคอยู่ทุกภาคอ่ะก็เป็นวิธีที่พูดตามๆกันมานี่ก็เป็นมือปืนครับข้างหลังตุ่มๆๆๆๆเลยแม่ๆก็ได้ยินไปแม่ๆก็ฟังไม่รู้เรื่องครับเขาพูดว่าเขากำลังเรียกบรรพบุรุษมาเอาข้าวเข้ามาเป็นภาษาเขมรประมาณว่าผมจะลองนะสมมติว่านายกอเอ้ยไม่เอาข้าวนายกอเอ้ยไม่เอาข้าวนายขอเอ้ยไม่เอาข้าวนายขอเอ้ยไม่เอาข้าวนายงอเอ้ยไม่เอาข้าวมานี่เด็กวันนโมโตขึ้นแต่ควานเขาจะเลี้ยงได้ไหมคุณแม่แกก็พูดอยู่ว่าโตไปก็จะเลี้ยงยังไงดีนะครับI'm going to go to the hospital.
เขากูพวกเขากูตามเลยเนาะก็จะมีไก่กับบักฟักโอ้โอ้ยเนาะกำลังกันนี่เลยว้าวุ่นเลยทีนี้มีเสียงหัวเราะเลยทีว้าวุ่นเลยนี่มาละนี่มาดูกันไหวตาเลยหน้าตาก็พูดจะได้ยินเสียงเมื่อตะทวดนี่ไปตะทวดเขมรบ้างสวยบ้างนะครับคุณตาก็จะไปทำอันใดเราก็ไม่ทราบเราก็ดูไปด้วยกันนะครับแต่คนที่เขาถือไม้สอยมะม่วงนี่คือเขาเพื่อความปลอดภัยนะครับช้างหันมาก็จิ้มออกครับถ้าเราไม่มีเลยก็ดูประมาทเกินไปเพราะเนี่ยทุกนาทีนี่คือชีวิตนะครับตาบอกรีบเข้ารีบออกสองชั่วโมงแล้วไลฟ์ใหม่ได้ไหมกูแอปมันเด้งเนี่ยพอแอปมันเด้งแล้วมันจะโหลดคลิปลงไม่ได้อ่ะมันต้องไปโหลดใน YouTube แล้วมันไม่ชัดอ่ะได้ไหมอ่ะได้เนาะอีก10นาทีนะงั้นเอาตอนนี้ก็เลยก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะไลฟ์ใหม่นะครับแล้วผมก็จะโหลดพอผมกดจบใช่ไหมมันจะมีให้คำว่าโหลดคลิปลงมันก็จะชัดมากนะครับแต่ถ้าเราไปโหลดอีกทีนึงมันไม่ชัดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอปิดแล้วก็เปิดใหม่ตอน2ตอน3ด้วยเย้เด้อเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อมาแล้วโอ้สะดุ้งสะดุ้งใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีใครทำอะไรใจเย็นก็อยู่บนรถเองเก่งไงเองแทงลงแทงรถทั่วเขาเองก็เลยเหล็กหักหมดพี่ผมจะพูดว่าเราก็ทำไมเขาจับช้างแบบโบราณอ่ะเนาะเหมือนเราขี่กงขี่เกวียนอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามสมัยโบลงโบราณถ้าเป็นทุกวันนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือถ้าจะไปคล้องช้างผมก็ขี่โบเขียวขนเจ้ภัยไปลงเขาใหญ่พอลงเขาใหญ่เสร็จก็เอา GPS สัญญาณแต่ power bank ไปเยอะๆแล้วก็ไปยิงยาสลบใส่ช้างพอช้างสลึมสลือก็เอาเจ้ภัยเข้าไปคล้องแล้วก็พาเดินมาพาเดินกลับมาพาขึ้นโบเขียวพาขึ้นโบเขียวกลับบ้านผูกไว้ผูกคอผูกอะไรไว้จบข่าวพี่น้องแต่ก่อนมันต้องเดินทางเดินอะไรไงมีผีป่านางไม้ก็จะทางครับแล้วก็ต้องมีมนในการสะเดาะในการเรียนไว้เนาะแต่ก่อนเม่นมนมีจริงนะครับขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังบอกไว้เลยว่าเม่นมนมีจริงมนดำนะ
ซานดำมีจริงวันนี้ก็มีนะที่เขาว่าสุรินทร์นี่สุดยอดเลยสุรินทร์นี่คุณใส่เยอะเขาว่าสุรินทร์ครับสุรินทร์ได้ช้างขึ้นบัวเขียวจบข่าวใช่ได้ช้างแต่ก็ต้องใช้ช้างไปล่าออกมาไงใช้เจ้ไพไปล่าออกมาจากป่าขึ้นบัวเขียวยังสลิมก็เทคยามาเรื่อยๆนะครับมาถึงบ้านซึมๆผูกแน่นๆจบข่าวอันนั้นที่นี่มันหยุดแล้วจันทร์วยงเด้ออย่าไปนอนทันจีดุงเด้อทันจีดุงเด้อโอ้ยตูดเปียกตายิงทะเลเราเราก็เลี้ยงไทยที่เราก็ควรที่ต้องมาที่เหลือเอ้าสิผ้ายางเหรอโตตมุนก็อยู่คนอยู่ทั้งรถคนเขาสิย่างบ่กลัวปองรถอัดเตอร์อาเจียงนี่ทำไมซอสชีวิตนัวเพื่อแซงอยู่เนี่ยตอนเดินหน้าจะไม่ได้ถ่ายดูนะครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์ไว้คาดฝันตูดเปียกได้ป่ะจะถ่ายใส่โซ่ไว้แต่ตอนเดินน่าจะถ่ายเป็นคลิปไว้นะครับน่าจะมีระทึกเผื่อมีระทึกควานช้างเขาจะได้แบบเต็มที่นี่ครับนี่ครับควานช้างว่ารู้แล้วว่าล่มหายไปไหนล่มอยู่แม่จิ๋มเอาสองสาวมาส่งเสียงกรีดถ่ายสิต้องถ่ายอะไรก็หันฮะรู้แล้วว่าล่มหายไปซะแล้วครบดื้อมากเลยพาเดินแคร็กแคร็กแคร็กเหมือนแซมดูวันนี้ผมกลัวหันไม่ทันเนี่ยผมได้เป็นคนที่เซฟทุกคนครับแต่ก่อนถ่ายใครเนี่ยถ่ายวิดีโอต้องมานั่งดูครับแล้วก็มีพลาดบ้างครั้งสองครั้งโดยเฉพาะนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยจริงๆคนอย่าไม่แต่ถ่ายคลิปยังไงก็ได้ดูอยู่แล้วนิดหน่อยนะทำไมนิดหน่อยหรอช่องเราไม่มีมาม่าช่องเรามีแต่ไวไวคือ FC กำลังกินมาม่าปุ๊บเสียไวไวเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือรุ่นนี้ไม่ถอดเกือบครับอยู่ไกลอยู่หลังบ้านเลยไม่เชื่อสีนี้สวยเดียวโอ้พี่ใหญ่บักลินนะพี่น้องพี่ใหญ่บักลินโอ้มาได้ผู้ใดให้สวัสดีครับให้น้าหน่อยดิน้าหน่อยบ้านอะไรอยู่บ้านลูกยังลูกได้แล้วบ่สบายเป็นยังฮะเป็นใครอ๋อคนนี้นะครับเป็นน้องสุดท้องคนนี้เป็นน้องตะตุ๋ยอันนี้น้องตะตุ๋ยคนนี้ก็น้องตะตุ๋ยนะครับอันนี้ก็พี่สาวบอกพี่สาวพี่ตุ้ยบอกแมนพี่สะใภ้พี่สะใภ้น้องสะใภ้น้องสะใภ้ครับน้องสะใภ้แล้วก็แม่ลุงเหมาก็เป็นพี่สาวคุณตะตุ๋ยเพื่อความไม่ประมาทน้องทุกท่านก็เราจะผูกเป็นโซ่ยาวๆต
อนนี้คือยืนใกล้กันได้แล้วหนูมันเป็นเพื่อนสนิทแบนแบนมันท่าบูดแล้วแบนช่องหนึ่งสิจะได้ละเอาเดี๋ยวซูมให้ดูข้างล่างกำลังอันนี้กันอยู่ดูมุมกว้างมีเอฟเฟคด้วยฝนตกเหมือนอ่ะใครทำยังไงนี่ครับที่ของละครก็ทำนี่แหละครับเวลาบ่าวสาวเดินกลางฝนใส่ปลอกเดินครับใส่ปลอกขาเดินคนใหญ่คนโตคนใหญ่คนโตบางฮะมือปืนแสดงว่าควานเล็กกับหนุ่มเจกอายุเท่ากัน40หมูได้กินข้าวแล้วหมูพี่ผ้าสีไหลบ่ไหลอยู่บ่ก็เป็นยังไงเนาะเออโอ้ย
ได้นายโอเคเออขอเห็นเจ้าอะไรของอะไรเอาไปยังเดี๋ยววะไม่เอาครับเก่งไม่ใช่ไม่กินกล้วยกับพื้นแต่ว่าระแวงยังไม่อยากกินเสียวๆอยู่ดึงโซ่ทำไมนะครับกลางดึงโซ่ครับโอ้โหหูกลางเพลินเลยแกจับโซ่เพื่อมุ่งแกเลยดิระทึกลูกแกมาจับช้างอยู่นี่ก็ระทึกพอฝั่งนี้เลยค่ากาแฟขอบคุณมากนะครับซุปเปอร์แชทนะครับเอาถอยเอาขอบคุณซุปเปอร์แชทมากนะครับเฮ้ยตัวรูไม่ยอมเข้าที่ผมตัวรูถอยแล้วพี่น้องตัวรูถอยแล้วไม่ยอมเข้าที่ผมเอาครับพอหลุดออกมาก็ไม่เข้าทีนี้ให้เดินอีกไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาแค่นี้ก่อนยี่คุณแม่สมขอบคุณมากนะครับท่านใดไม่ต้องเกรงใจนะครับส่งมาได้เลยท่านใดไม่ต้องแข่งกันได้เลยครับแข่งกันส่งมาได้เลยแข่งกระสุนเข้ามาได้เลยนะเข้าได้แล้วเราเกรงใจพี่ตามต้องเกรงใจพี่ตามต้องส่งไหนต่อใช่ไหมถึงจะส่งคุณพี่โจ้คุณมานะครับทำตามคุณพี่โจ้ก็ได้นะครับผมแล้วผมโอ้ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงหนุ่มเสียงที่เป็นหนอนโคนหางไงที่เป็นรูเลยนี่หว่าเอาเนกาซันเข้ามาเลยโอ้แต่ว่าใส่ยาแล้วนะ
ทำไมไม่ต้องรีบไม่ต้องส่งมาเยอะครับเจรอครับช่วยไปดีๆไม่ต้องรีบรอไม่ต้องรีบร้อนส่งชุดประชดกันเข้ามาเยอะนะครับผมอาจไม่ทันนะต้องรีบร้อนนะครับตอนนี้หิวข้าวมากอยากถ่ายก็อยากถ่ายอยากกินข้าวก็อยากกินก็ไปขายอ้อยต่อนะพยายามทำไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับเอาแค่เอาแค่สมาชิกก็พอนะฮะไม่อ่านไม่ทันด้วยโอ้ก็ไม่ประมาณกลางใจซื้อยาแก้วหวัดนะเสือร้อยตาขวดนี่จะไม่ให้เห็นนะต้องส่งข้อมูลข้อมูลการ FC ให้แม่ๆนะน้องเสือข้อมูลอะไรครับคุณลุงพ่อเสกเย็นๆรักน้องนะมามากชุดไลท์ใส่เสร็จอย่าลืมไปยาแก้แพ้ครับต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างครับเอาละดูครับเราจะให้เขานอนดูครับเขาจะนอนไหมเจ้าของเก่าเขาก็แหม่โลนนั่นเลยครับบ้าแทบลมทั้งยืนบ่ไหวจริง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 ครับเขาว่าคุณลุงเหมาบอกเมโอกิฟ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 เมมเบอร์เดี๋ยวสิมาดูนะครับตัวมอแล้วเออแล้วกันแล้วมาละอ่ะคุยดูเลยตัวผิดเลยช่วยเชื่อตัวให้ออดสุดเพราะว่าช้างจะแปลเป็นไทยให้นะช้างกลัวนี่คือดีที่สุดเถอะวะช้างมันกลัวนี่ดีที่สุดดีกว่าช้างไม่กลัวนี่ผมต้องเป็นภาพที่น่าเห็นและชื่นใจเท่าไหร่ครับผมซ้ายขวา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 ดูดูหวังยังจะท่านนาไปใส่คนก็กลัวแล้วทีนี้คนก็กลัวช้างก็กลัวเอาโอ้ยขันเป็นผมนะแลนแล้วโอ้นึกแบบถ้าเขาโบกมานี่คือแบบเนาะผมก็คิดไปทั่วนะผมก็เห็นไงโบกมาล้มปุ๊บเออ
คือแล้วลุ้นทุกวันพันท่านนะครับผมคิดถึงสักบุยลำตกมันด้วยเดี๋ยวกลับไปดูสักบุยลำนะครับแต่คุณตาโทรมายิกเลยน่าจะโดนหลวงตาเร่งมาแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปโอ้บายเนี่ยเอ้ยจะเหนียวบายเอ้ยเนี่ยจะโดนบายเนี่ยอร่อยนะหิวมากเหรอมากผมก็อยากถ่ายให้แม่ดูอะเอากินครับนี่ครับนี่มีเด็กมาจับงาพ่อเสกกินแล้วเหรอน้ำเต็มมูลเหรอน้ำเต็มมูลเหรอแล้วไอ้นั่นบ่แม่นก็ปิดเหรออามองยังที่เขาไปฝึกกําลังคือแล้วกินแล้วใช่มั้ยน้ำเต็มท่วมหาดแล้วบาดได้ใหญ่ตามนี้น้ำอีกรอบนึงปีแล้วมันจบหลายป่ะสมผัสเคยสั่งป่ะมันเคาะไม่เยอะแต่ถ้าจะรวมก็ปีแล้วอันนี้เป็นยังนอนเจาะพยายามมาบ้านนี มีแต่ญาติกันครับนี่ก็ตะเจลเสื้อสีเขียวนะน้องตะตุยส่วนผู้หญิงเสื้อสีน้ำเงินนั่นก็น้องคุณน้องสาวตะตุยสุดท้องเลี้ยงแม่นะครับหรือว่าแม่ยายน้าน้อย
อันนี้ก็คือเดี๋ยวกินเสร็จนี่ก็จะไปแล้วครับคุณตาโทรมาแล้วเป็นหนอนนะเป็นแผลหนอนเจาะหูหรือตาจำไม่ได้ตาใจที่คุณแม่พิพาบีจะสื่ออยูก็อยากบางญาติอีกบางคนไปไกลเลยนู่นตกอยู่นู่นสุรินทร์ทางไหนไม่รู้ห่างๆอันฮะก็กินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวขอตัวโทรหาคุณตาแล้วก็ไปรับคุณตารับหลวงตาไปนี่หน่อยโอเคนะแม่อิ่มแล้วนะวันนี้สวัสดีครับ